ักไม่สนิทตั้งแต่โควิดเข้ามาต่างคนต่างปิดหน้าตากลัวโรคที่มาแพร่เชื้อถึงกันได้แต่โทรหาเห็นหน้าทางไลน์เท่านั้นอยากไปเจอเธอเหมือนเช่นทุกวันไปเที่ยวด้วยกันเหมือนวันที่ผ่านมามันเป็นโรคใหม่แพร่เชื้อกระจายไปทั่วโลกาหากใครติดเชื้อขึ้นมาต้องใช้เวลาหาที่กักตัวไม่กล้าไปไหนใครใครเขาก็หวาดกลัวที่จำเป็นต้องหาห้องส่วนตัวไม่ใช่ว่ากลัวแต่ตัวต้องปลอดภัยเพราะโรคมันซาการดารอพี่ไปก่อโรคภัยมันไม่แน่นอนต้องกันไว้ก่อนจะได้ปลอดภัยเก็บตัวรักษาใช่ว่ารักตัวกลัวตายกลัวโรคติดมาแพร่เชื้อกระจายที่ต้องตัดใจไม่ไปหาเธอต้องรอไปก่อนที่ขอพักผ่อนก่อนหน้ากาดาจนกว่าโรคนี้จะซาถึงปิดหน้าตาอย่าได้วางใจกินร้อนช้อนกลางทุกอย่างจะได้ปลอดภัยขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักษาชาวไทยขอให้ปลอดภัยจากโรคโควิดมันไม่แน่นอนต้องกันไว้ก่อนจะได้ปลอดภัยเก็บตัวรักษาใช่ว่ารักตัวกลัวตายกลัวโรคติดมาแพร่เชื้อกระจายที่ต้องตัดใจไม่ไปหาเธอต้องรอไปก่อนที่ขอพักผ่อนก่อนหน้ากาดาจนกว่าโรคนี้จะซาถึงปิดหน้าตาอย่าได้วางใจกินร้อนช้อนกลางทุกอย่างจะได้ปลอดภัยขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักษาชาวไทยขอให้ปลอดภัยจากโรค